สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยอีกแล้วนะคะที่รายการรับรู้เรื่องรักออนไลน์ by Manny ค่ะสำหรับวันนี้พลอยก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยค่ะวันนี้พลอยออกมานั่งที่ออกมาปั่นจักรยานมาปั่นเรือเล่นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในช่วงของรับรู้เรื่องรักออนไลน์นะคะพลอยก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการคบนะคะคบฝรั่งหลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยดีไหมนะคะแล้วจะเลือกคบยังไงสับรางยังไงนะคะสาวๆหลายคนถามมานะคะเพราะว่าที่โฟนะคะโฟอาจจะแนะนำนะคะคำเรื่องนี้นะคะบางทีมันอาจจะฟังดูแล้วแบบอุ้ยทำไมต้องแบบว่าแนะนำให้แบบคือคบหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องของการหาคู่ออนไลน์เนี่ยคือโฟอยากจะแนะนำให้สาวๆนะคะก็คืออย่าพึ่งนะคะไปโฟกัสที่ใครหรือว่าเทใจให้ใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าคือฝรั่งเวลาที่เขาแชทนะคะเขาจะแชทหลายคนเขาจะเลือกหลายคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าเขายังไม่ได้เลือกใครเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแชทหรือว่าที่จะนัดพบนะคะสาวๆเพื่อที่จะดูตัวก็เหมือนกับเรานะคะก็คือถ้าเราบางทีเราแชทเราก็ยังแชทหลายคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหลายๆคนโฟถึงแนะนำว่าก็คือการที่จะแบบคือเราโปรเทคตัวเองนะคะก็คือถ้าแชทไปก็คืออย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งปากใจอย่าพึ่งไปลงรักหรือว่าเทใจให้ใครนะคะเร็วเกินไปนะคะเพื่อที่จะเซฟตัวเองดูไว้หลายๆคนดูไว้หลายคนไม่ได้หมายถึงว่าดูทีละ10นะคะเดททีละ10ตัวนี้มีการเลือกคุยแล้วก็เลือกเดทก็คือเราเลือกคุยเฉพาะคนที่บอกว่าคือที่ตรงสเปคเราที่เขาคุยแล้วดูซีเรียสนะคะแต่ในการคุยเราก็ไม่ใช่ว่าไปบอกรักหรือว่าให้ความหวังเขารวดเร็วเกินไปนะคะก็คือคบไปเรื่อยๆคบไปในเชิงเพื่อนนะคะก็คือดูกันไปก่อนนะคะมาเจอกันก่อนคุยในแนวกลางๆว่าเราคบกันเป็นเพื่อนกันในลักษณะแบบดูใจกันไปก่อนไหมคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนอื่นถ้าฉันไม่ใช่สำหรับคุณเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะอยากให้คุยอยากให้พูดคุยกันในแบบคือในแนวนี้นะคะแล้ว มีตัวแจมนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกคือเซฟแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ปักใจเมื่อเราเจอกันเดทกันแล้วไม่คลิกนะคะเราก็เป็นเพื่อนกันคือตรงนี้มันจะทำให้เรารู้สึกแบบคือเซฟมากกว่านะคะทำให้เราไม่เฟลแล้วก็มีกำลังใจที่จะแบบคือเริ่มต้นใหม่ในการหาคู่นะคะอย่าลืมว่าคือโลกออนไลน์กับโลกแห่งความจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันโฟจะพูดบ่อยพูดอยู่เสมอว่าเวลาแชทก็เป็นอีกแบบนึงเวลามาเจอมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราไม่หวังอะไรเลยเราว่าความหวังแต่ว่าคือเราไม่คาดหวังสูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ปักใจไม่เทใจเร็วจนเกินไปแต่คือคบด้วยความรีแลกซ์สบายๆโฟกัสที่ตัวเองใช้ชีวิตตัวเองตามปกตินะคะแล้วให้มีสติสตรองนะคะโฟก็ยังไงก็ให้กำลังใจสาวๆหลายๆคนนะคะที่กำลังจะออกเดทเตรียมตัวออกเดทดีๆนะคะอย่าลืมติดตามนะคะคลิปดีๆนะคะสาระดีๆจากโฟได้นะคะในช่วงของรับรู้เรื่องรักออนไลน์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะโฟก็เดี๋ยวขอตัวไปปั่นจักรยานต่อก่อนนะคะมีความสุขมากเลยคือหน้าตาอาจจะดำอาจจะปลวกไปหน่อยนะคะวันนี้ก็คือสบายๆจะไม่แต่งหน้าเพราะว่ามันร้อนมากค่ะตาเมืองไทยนี่แบบนะแบบมา 2-3 วันนี่ก็คือดำปีแล้วนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวเก็บไอความร้อนความอบอุ่นจากเมืองไทยไปนะคะเพราะว่ากลับไปเราก็จะไปเจอกับความหนาวเย็นกันแล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้โฟขอตัวลาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ